างนะคะเข้าสู่แฟชั่นโชว์ไฟนอลวอล์คค่ะในดรีมดาร์คแอนด์คัลเลอร์ฟูลค่ะซึ่งต้องบอกว่างานครั้งนี้นะคะเป็นการสอบนะคะปลายภาคของน้องๆ นะคะซึ่งในรายวิชาของครูวิวค่ะเป็นครูผู้สอนในรายวิชา Personality Development Modeling ค่ะการพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้น้องๆ นะคะจะเป็นการสอบปลายภาคของน้องๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่5และชั้นปีที่6นะคะของน้องๆโรงเรียนศรีวิกรนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าในการสอบครั้งนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากแขกพิเศษจริงๆนะคะเรียกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆค่ะจาก DJ เมย์หรือครูเมย์ของเรานั่นเองค่ะที่จะมาร่วมเปิดเพลงให้กับน้องๆได้เต้นตามจังหวะนะคะรวมไปถึงค่ะยังมีน้องๆนักเรียนนะคะจากคลาสแดนซ์ของครูพอลค่ะที่จะมาร่วมมอบความสุขและความสนุกสนานบนเวทีแห่งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณนัทนะคะแล้วก็คุณภูมิค่ะซึ่งเป็นคณะผู้บริหารนะคะที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะแล้วก็แฟชั่นของเราพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับแฟชั่นโชว์ไฟนอลวอล์คในดรีมดาร์คแอนด์คัลเลอร์ฟูลค่ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าการสอบครั้งนี้นะคะจะเป็นการสอบนะคะของน้องๆมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6นะคะของโรงเรียนศรีวิกรวันนี้ก็จะมีน้องๆเพื่อนๆนะคะที่จะมาร่วมให้กำลังใจด้วยนะคะเรียกว่าเห็นน้องๆมีความเตรียมพร้อมกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะเรียกว่าใครที่พลาดการสอบไฟนอลครั้งนี้ถือว่าพลาดจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะของรายวิชาครูวิวนะคะตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะคะการแสดงพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งค่ะyes, you can stay with me.
Thank you.
Yes, sir. Yeah, we get 'em. Why we do it? Why we do it? I do it for the turn up. Thank you.
true desire. Say anything about the things I didn't know. Girl, all those times I thought of you and don't know why. Those days are over and I don't know much. Please don't let me go until I'm done. Please don't hurry home. Please don't let me go. I know you like to see the girls that have your favorite record and casually look you.
just fall on me. Take a moment.
sexy ladies, not gonna play it cool. Ain't nothing but a book. He's got a big book on me. Yeah, sexy babe, don't wanna see you cry. So what are you gonna be? You gotta make up your mind. Make believe. It's make believe.
ขอขอบคุณครูเมดีเจของเรานะคะรวมไปถึงขอบคุณค่ะทีมแดนทีมครูพอค่ะซึ่งต้องบอกว่าน้องๆเหล่านางแบบและนายแบบของเราวันนี้นะคะเป็นน้องๆ นะคะจากโรงเรียนศรีวิกรในระดับมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6เท่านั้นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นรายวิชาของครูวิวนะคะpersonality นะคะก็พัฒนาบุคลิกภาพตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคณะกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้ไม่เพียงแค่มาเดินเท่านั้นค่ะเพราะว่าเรายังมีรางวัลค่ะ Best Catwalk นั่นค่ะนั่นก็คือผู้ที่เดินแบบได้ดีที่สุดนะคะ 1-2 รางวัล นะคะรวมไปถึงค่ะรางวัล Best Fashion Designer ค่ะ3ทีม3ชุดและ3รางวัล นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมพาร์ทดาร์กนะคะดูว่าใครจะได้ไปนะคะรวมไปถึงทีมพิงค์นะคะน่ารักหวานๆชมพูนะคะใครจะได้ไปและทีมสุดท้ายก็คือทีม Colorful ค่ะต้องบอกว่าเป็นวัยน่ารักใสๆนะคะกระชากวัยรุ่นเลยทีเดียวนะคะจะถูกอกถูกใจกรรมการท่านใดนะคะตอนนี้นะคะกำลังรวบรวมอยู่นะคะอีกอึดใจเดียวค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลของเรานะคะก็จะได้รับเป็นเกียรติบัตรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีผู้บริหารนะคะคุณภูมินะคะที่จะมามอบเกียรติบัตรนะคะให้กับน้องๆบนเวทีเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเราก็จะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศนะคะซึ่งหาชมได้ยากทีเดียวต้องเป็นการสอบเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เป็นการสอบไฟนอลวอล์กนะคะแฟชั่นโชว์ค่ะในตรีม Dark and Colorful นะคะเรียกได้ว่าลีลาจังหวะท่วงทำนองการเดินของน้องๆแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะแต่ละคนก็มีลีลาในการเดินที่แตกต่างกันออกไปนะคะน่ารักใสๆนะคะทุกท่านก็จะสังเกตได้ว่าในแต่ละทีมที่เดินนะคะก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะซึ่งในทีมแรกก็จะเป็นทีมดาร์กๆนะคะก็จะมาแนวเข้มๆนิดนึงนะคะทีมพิงค์ค่ะก็จะน่ารักใสๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นทีมคัลเลอร์ฟูลนะคะซึ่งในช่วงท้ายสุดในทีมคัลเลอร์ฟูลเนี่ยบางคนวิ่งเดินแบบเลยนะคะอย่าเรียกว่าเดินแบบเลยวิ่งแบบกันเลยทีเดียวนะคะก็สมวัยค่ะน่ารักนะคะตามช่วงอายุซึ่งวันนี้ก็มีผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงเพื่อนๆ เนี่ยที่มาให้กำลังใจขอเสียงเพื่อนๆหน่อยค่ะขอเสียงกองเชียร์หน่อยค่ะค่ะ ค่ะกำลังใจค่อนข้างคับคั่งกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งในทีมแล้วก็เสื้อผ้าของน้องๆที่มาในวันนี้นะคะก็รับรองว่าแต่ละคนนี้ก็ไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละคนก็เรียกว่าเป็นนำเอกลักษณ์ของตัวเองถ่ายทอดออกมาทางสีหน้าทางท่วงทำนองในการจังหวะลีลาการเดินนะคะรวมไปถึงสไตล์การแต่งตัวก็ค่อนข้างที่จะต่างกันนะคะอีกสักครู่ค่ะเราจะได้ทราบนะคะว่าวันนี้ใครที่จะเป็นผู้ที่เดินได้ประทับใจคณะกรรมการที่สุดนะคะที่สุดของที่สุดนะคะรวมไปถึงนะคะรางวัล Best Fashion Designer นะคะ3รางวัลด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมพาร์คดาร์กเราจะมาดูกันว่าใครได้ไปนะคะรวมไปถึงทีมพิงค์นะคะแล้วก็ทีมคัลเลอร์ฟูลค่ะอีกอึดใจสักครู่นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากครูพ่อนะคะครูปูครูขวัญ นะคะครูตีนครูเชิดนะคะครูติ๊กนะคะที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการของเรานะคะแล้วก็อีกคณะกรรมการค่อนข้างจะกิตติมศักดิ์ของเรานะคะก็จะมีคุณภูมิแล้วก็คุณณัฐนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารวันนี้ก็มาร่วมให้คะแนนแล้วก็รับชมให้กำลังใจให้กับน้องๆของเราด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการนอกจากจะที่นี่นะคะนอกจากจะได้เรียนในการพัฒนาบุคลิกภาพการเดินแบบแฟชั่นโชว์แล้วนะคะเรายังได้ให้น้องๆเนี่ยได้เดินแบบได้สมจริงนะคะจากที่ร่ำเรียนมาจากที่คุณครูวิวได้ถ่ายทอดออกมาเนี่ยงานวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาแล้วก็เปิดศักยภาพโชว์ศักยภาพน้องๆของเรานะคะว่าเดินนะคะแล้วก็มีลีลาได้ดีแค่ไหนนะคะค่ะตอนนี้รางวัลของเราเสร็จหรือยังคะคุณครูเสร็จแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับรางวัลที่จะประกาศดังต่อไปนี้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณภูมินะคะขึ้นด้านบนเวทีนะคะเพื่อที่จะมอบเกียรติบัตรรางวัลดังต่อไปนี้นะคะให้กับน้องๆของเราด้วยนะคะค่ะรางวัล นะคะ Best Fashion Designer นะคะรางวัลแรกนะคะจะเป็นทีมพาร์ทดาร์กนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่น้องคามิลค่ะค่ะเรียนเชิญรับมอบเกียรติบัตรนะคะจากคุณภูมินะคะผู้บริหารของเรานั่นเองค่ะ
แสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะและในลำดับรางวัลต่อไปนะคะเป็นเบสแฟชั่นดีไซเนอร์นะคะในทีมพิงค์นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่น้องเจอรี่ค่ะในแบบสุดหล่อของเรานั่นเองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ยังไม่ต้องเสียใจยังเหลืออีกหนึ่งรางวัลให้ได้ร่วมรุ้นกันนะคะสำหรับในเบสแฟชั่นดีไซเนอร์นะคะรางวัลที่3นะคะเบสแฟชั่นดีไซเนอร์ในทีม Colorful ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่น้องมิกค่ะค่ะคัลเลอร์ฟูลจริงๆนะคะมีครบแทบจะทุกสีเลยนะคะเป็นที่กิ๊กการ์ดของสาวๆนะคะแล้วก็ยังเหลือรางวัลอีกนะคะเป็นรางวัลเบสแคสวอล์กนะคะก็ผู้ที่เดินแบบได้ประทับใจกรรมการนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่เรามีฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะรางวัลฝ่ายชายก่อนนะคะได้แก่น้องเจอรี่ค่ะเรียกว่าถูกอกถูกใจท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็ผู้ชมเลยทีเดียวเจอรี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะคะเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เป็น Best Catwalk อีก1รางวัลสำหรับฝ่ายหญิงนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่น้องออยค่ะนอกจากจะมีเสียงที่ไพเราะแล้วนะคะเรื่องการเดินแบบเธอก็ไม่เป็นที่2รองใครจริงๆนะคะขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องๆที่ได้รางวัล นะคะแล้วก็น้องๆที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจค่ะเรียกว่าวันนี้เรามาร่วมความสุขและความสุขสนานนะคะในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณภูมินะคะได้กล่าวอะไรเล็กน้อยสำหรับน้องๆที่มาสอบวันนี้แล้วก็คนดูด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะคะแนนเท่ากันผู้หญิงได้อ๋อยังมีคะแนนเท่ากันอีก1คนเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องมีรางวัลอีก1รางวัล นะคะสำหรับฝ่ายหญิงใช่มั้ยคะโอเคค่ะน้องที่ได้รับรางวัลอีก1รางวัลนะคะเป็นรางวัล Best Catwalk นะคะอีก1รางวัลค่ะได้แก่น้องเกื้อหนุนค่ะผู้ชายวันนี้มีกำลังใจมาเชียร์นะคะคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะหมดหรือยังคะคุณวิวหมดแน่นอนนะคะรอบนี้ค่ะในระดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณภูมิค่ะได้กล่าวอะไรเล็กน้อยกับน้องๆค่ะครับก็รู้สึกดีใจที่ได้ดูการเดินแฟชั่นโชว์ของพวกเราในวันนี้นะครับก็เห็นมาตั้งแต่เข้ามาเรียนตอนม.4เนาะบางคนก็ตอนนี้ก็ถึงม.6แล้วกำลังจะเรียนจบแล้วนะครับในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ก็จะมีการพรีเซนต์โครงงานศิลปินแล้วนะครับก็จะได้เห็นว่า3ปีที่เรียนมาเนี่ยประกอบออกมาเป็นอะไรได้บ้างในวันนี้เรื่องของบุคลิกภาพก็ดีทุกคนเลยนะครับหลายคนที่ก็พัฒนาขึ้นมาจากเดิมได้ดีมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นที่ภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่นะครับก็วันพฤหัสนี้ก็จะเป็นก้าวใหญ่ที่สุดของเราสำหรับเด็กม.6แล้วก็อยากจะชวนน้องๆม.5ไปเชียร์พี่ๆด้วยเพราะว่าเราก็จะได้ไปเห็นว่าปีหน้าเราจะต้องพรีเซนต์ยังไงนะครับเราจะต้องทำโครงการลักษณะแบบไหนเหมือนไปดูอนาคตของตัวเองไว้ก่อนเลยว่าจะเตรียมตัวได้อย่างไรนะครับสำหรับพี่ม.6ก็ขอให้โชคดีทำเต็มที่ขอให้เรียนจบทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูวิวมากนะครับจัดโชว์ในวันนี้เป็นการสอบที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นสไตล์ SCA นะครับแล้วขอขอบคุณอาจารย์ท่านอื่นๆแล้วก็คนดูทุกคนด้วยที่มาร่วมให้กำลังใจน้องๆในวันนี้นะครับขอบคุณครับ